Hi PBS Podcast View the world via the voice Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH สวัสดีครับผมตันนัทนนงสุงเนินครับสวัสดีครับผมปัาบเชพัทอาชิวรงกัโรครับกลับมากับรายการ Starstuff เรื่องเล่าจากดวงดาวนะครับตอนทีแ่แล้วแล้วเนี่ยประมาณสองสตอนเนี่ยมันเป็นตอนที่มีความวิทยาศาสตร์มากเลยเน,ะนาะทั้งทั้งของพี่แล้วของปัาบเรื่องไซไฟเรื่อง ครับวิทยาศาสตร์วันนี้จะมาลองคุยประเด็นที่มันมีความสําคัญไม่แพ้กันกับเรื่องวิทยาศาสตร์บ้างก็คือเรื่องของการเมืองสังคมคแล้วก็อิทธิพลของต่างชาติในการที่จะเข้ามาใช้คําว่าอะไรอ่ะไม่เข้ามามีอิทธิพลต่อประเทศไทยของเรานะครับซึ่งเปิดหัวมาอย่างนี้แน่นอนอยู่แล้วว่าตอนนี้ในโลกของเราเนี่ยมันมีโครงการสองโครงการใหญ่ที่กำลังดำเนินอยู่แล้วก็จะ เขาเรียกว่าเปลี่ยนบทเปลี่ยนโฉมภาพจํำอวกาศที่เรารู้จักกันครับก็เป e ็นสองโครงการจากสองขั้วมหาอำนาจด้านอวกาศปัจจุบันด้วยก็คือโครงการแรกก็คืออาร์เทมิสจากทางฝั่งสหรัฐอเมริกาที่เป็นหัวหอกแล้วก็มีประเทศโดยเฉพาะฝั่งยุโรปเนาะก็คือแบบไซร์เรคคอร์ดร่วมกันตอนนี้น่าจะหลาย10ประเทศแลวฮะ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งก็คือฝั่งที่ตอนแรกเนี่ยเป็นความร่วมมือระหว่างจีนกับรัสเซียแต่ว่าช่วงหลังๆรัสเซียก็ค่อนข,ข้างเฟดลงไปนิดน<ช>ึงเพราะฉะนั้นจีนก็เลยขึ้นมามีบทบาทเป็นผู้นำมากขึ้นก็คือโครงการ ILRS หรือว่า International Lunar Research Service นั่นเองฮะเอ้ยโปรแกรม ILR International Lunar Research Station ซึ่งก็ไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเอาคาว่า Station มาใส่เพราะว่ามันก็ ก็ยังไม่ได้มีสเตชันอะไรเกิดขึ้นในปัจจุบันเนาะจำสลับกับ CLPS ที่เป็นเซอร์วิสเออเซอร์วิสครับนะครับออซึ่งสาเหตุที่เราต้องมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเพราะว่าจริงๆพี่ทำบทความสรุปปี2023ก็เลยทำให้ตัวเองเนี่ยได้มีโอกาสไปขุดคุยเอกสารต่างๆนะครับทั้งเปิดเผยได้และเปิดเผยไม่ได้ซึ่งเท่าที่เปิดเผยไม่ได้ก็คืออ,อ,อยู่ในกลุ่มแชทของ s p a TH นะครับถ้าใครที่อยากเห็นก็ มาสมัครงานได้ก็จะได้เห็นในเอกสารหลั้นนะครับแต่ว่าแต่ว่าวันนี้ก็จะพยายามหยิบเอาอะไรที่มันเปิดเผยได้มาเล่าให้ฟังละกันซึ่งต้องมีสติมากเลยในการทํางานนี้นะครับเพราะข้อมูลเนี่ยมันมีเยอะแยะมากมายเหลือเกินนะครับบอกตรงๆก่อนว่าหลายคนถามหลังไม่มาเยอะมากคนสงสัยเยอะมากว่าตอนนี้เนี่ยประเทศไทยของเราเนี่ยมีทิศทางไปในทางไหนครับระหว่าง ILRS ของจีนกับอ t ตมิสของ NASA ต้องเท่าความแบบนี้เพราะว่าประเทศไทยไม่เซน t e m i ิส c c o อดเป็นประเทศที่ค่อนข้างแปลกระดับหนึ่งครเพราะแบบเหมือนพวกประเทศที่ดูใกล้กันอย่างเช่นญี่ปุ่นที่เราก็ทํางานกับแจ็คซ่าบ่อยเนาะก็เป็นหนึ่งในตัวตั้งตัวตีของ Artemis r e อร์ดเลยอะไรเงี้ยส่วนทางฝั่งจีนก็คือก็ไม่ได้มีความคืบหน้าเท่าไหร่จากทางฝั่งไทยเหมือนกันใ่หรือแบบมันก็จะเป็นเรื่องอะไรที่ค่อนข้าง ปในเชิงวิทยาศาสตร์มากกว่าใช่ใช่ก็เลยหลายคนก็เลยตั้งคําถามมาว่าเออเราสรุปเหมือนช่วงเนี้ยฮะในงานฝั่งอวากาศประเทศก็จะเริ่มแบ่งขั้วก,กันเนาะว่าเออเราจะไปฝั่งนี้เราจะไปฝั่งนี้เราประเทศไทยอยู่ตรงไหนกันแน่ใช่ครับครับทีนี้เนี่ยต้องเล่าให้ฟังก่อนอย่างนี้มันมีเหตุผลแหละ <laughs> ก่อนก่อนก่อนที่จะไปตรงนั้นอนะว่าทําไมไทยถึงได้ดูเหมือนจะไม่ได้เลือกข้างใดข้างหนึ่ง,นงเนาะอย่างแรกเลยก็คือเราต้องเข้าใจโครงสร้างของ ของฝั่งอวกาศในประเทศนี้ก่อนอพอเราพูดอย่างเงี้ยคนก็จะนึกภาพว่าโอเคคุณต้นกำลังจะพูดถึงจิสดาหรือว่านาริสใช่ไหมซึ่งก็เป็น2องนวยงานด้านอวกาศหลักของประเทศนี้เนาะที่มีบทบาทสำคัญคือเราอะจะเห็นภาพด็อกเตอร์อเนกมาประกาศเนาะเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วบอกว่าคนไทยจะส่งยานไปดวงจันทร์ซึ่งอันนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่เรารู้เยอะที่สุดแล้วอะหมายถึงว่า คนธรรมดาทั่วไปข่าวออกอะไรเงี้ยครับ,รบเอ,อซึ่งอันเนี้ยมันมันเป็นเรื่องในประเทศมากมากมันในประเทศมากๆมากๆเลยเพราะว่าออหน่วยงานที่ขึ้นมาดูแลโครงการทํายานอวากาศเนี่ยของคนไทยอ่ะก็คือไทยสเปซคอน n s o r ท i u มที่เป็นออการรวมตัวกันของหน่วยงานเช่นนาริจิสดาหรือว่าสถาบันวิจัยแสงสินโคตอนซึ่งล้วนแต่เป็นหน่วยงานที่อยู่ในประเทศและอยู่ในประเทศไม่พออยู่ใน กระทรวงกระทรวงเดียวก็คือกระทรวง uh, อุดมศึกษาอวบนันเองดังนั้นเราจะบอกว่าโครงการไทยสเปซคอน o อร์ทีย u มเนี่ยหรือว่าการเข้ามามีบทบาทด้านอวกาศของนาฬิกาจิสดาเนี่ยมันเป็นภาพใหญ่ทั้งหมดของประเทศเนี่ยไม่ได้ออครับถ้าเรากลางแผนผังออกมาดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมากเลยในประเทศเนี้ยที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้านอากาศ,ออกาศใช่ไม่ว่าจะเป็นกระทรวงกลาโหม <S 2> <S 2> Ministry of d e f e n s e ซึ่งก็จะมีหน่วยงานต่างๆที่ลงย่อยไปอีกเช่นอกองทัพอากาศ <S <S ซึ่งกองทัพอากาศเองก็ก็มีทำดาวเทียมของตัวเองเนาะ <S 2> <S 2> ดาวเทียมนภาทที่เพิ่งปล่อยไปนะครับแล้วก็การดูแลกำกับเรื่องการใช้งานการบริหารจัดการคลื่นต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของ คนนี้ทุกคนรักเลยเพราะว่าเวลาโทรศัพท์เรามีปัญหาเราก็จะต้องวิ่งไปหาเขาก็คือ,อกสท,ทช <c oughs> หรือว่าประมูลขึ้นทีวีประมูลอะไรกันเนี้ยเรา <c oughs> ก็ต้องวิ่งไปหากสท,เทชเขาครับแล้วก็มันมีอีกหน่วยงานหนึ่งเข้ามานะครับอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือกระทรวงดิจิตอลอ่ะดีอ่ะที่พวกเราก็รักกันอีกแล้วเพราะว่าเวลาเว็บ ไหนโดนแบนกันทีนึงเนี่ยก็จะต้องวิ่งไปหา DE ครับรบ <laughs> นี่เขาก็เข้ามาเข้ามามีบทบาทเหมือนกันเนาะนะครับมีการตั้ง uh, national space affairs division ที่เข้ามาดูแลเรื่องแบบการพัฒนา uh, เศรษฐกิจด้านอวกาศ space economy เนะาะกลายเป็นอีกหนึ่ง b u สเวิร์ดแล้วนะครับ <c oughs> แล้วก็กระทรวงสุดท้ายที่เมื่อกี้เราพูดถึงกันแล้วก็คืออวบหรือว่ากระทรวง uh, อุดมศึกษาวิจัยและนะวัตกรรมนั่นเอง <c oughs> อันนี้คือภาพของ วงการอวรากาศในประเทศไทยว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวละครผู้เล่นเนี่ยเวลาที่มันจะเกิดแอคชั่นอะไรขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่แค่ว่านาริตจิสดาอย่างเดียวนะครับโดยที่ทั้งหมดเนี้ยพอมันเป็นกระทรวงอ่ะกระทรวงข,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 ขึ้นขึ้นตรงต่อใครก็คือนายกรัฐมนตรีเนาะกระทรวงก็คือจะมีรัฐมนตรีกระทรวงนั้นๆแล้วก็อยู่ภายใต้การดูแลของนายกรัฐมนตรีนะครับ,รบอันนี้คือโครงสร้างดังนั้นหมายความว่าทุกอย่างเนี่ยมันมันไม่ได้มีแค่นาริตจิสดาเท่านั้นเลยนะครับทีนี้ เเห็นภาพรวมของอวกาศในไทยกันไปแล้วไปดูเรื่องต่างชาติกันบ้างกีกว่าว่ามันเป็นยังไงมาที่อัตมิสเตือนความจํากันอีกครั้งหนึ่งอัตมิสหลายคนมาฟังอาจจะยังไม่รู้ว่าอัตมิสทําอะไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วอัตมิสเนี่ยมันเป็นเขาเรียกว่าเป็นแอคคอร์ดหนึ่งมันเป็นเหมือนกับข้อตกลงอะ่ะซึ่งมันไม่ได้ถึงขั้นว่าเป็นแบบ เป็นปฏิญาณหรือว่าเป็นแบบว่าสัญญาระหว่างประเทศะอะไรชัดเจนขนาดนั้นมันถ้าเปรียบเทียบง่ายมันเป็นมันเหมือนเป็น MOU เฉยเอะ่ะมันไม่ได้เป็นถึงขั้นแบบกฎหมายระหว่างประเทศครับเออเหมือนแบบ UN อะไรอย่างเงี้ยนะครับโดยที่ใจความสําคัญของอ r t ์ตมิเนี่ยมันมันง่ายมากแล้วก็ตรงไปตรงมามากก็คือเราจะไปใช้ประโยชน์ร่วมกันบนดวงจันทร์โดยทีออ่ไม่มีใครจะจะครอบครองดวงจันทร์ได้อย่างร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ทรัพยากรทีอ่ยอยากต้องแชร์แชร์กัน ครับนะครับมันก็จะมีข้อข้อตกลงอะ่ะหลายข้อเลยมีมันมีกี่ข้อนะจำไม่ได้มันมีกี่ข้อต้องเปิดเปิดลิสต์ดูแต่มันก็จะมีการ <c oughs> พูดถึงเรื่องของแบบม,<อ>มันก็เหมือนเป็นภาพรวมๆที่เล่าเรื่องของความร่วมมือว่าเอองานอวกาศระหว่างประเทศจะเป็นยังไงมายเซ็คนจะเป็นยังไงเช่เรื่องแบบการไปอยู่บนดวงจันทร์เราเราเราจะแบ่งทรัพยากรก,รกรันอะไรประมาณนี้ครับ,รบแล้วมันก็จะมีรายละเอียดย่อยของแต่ละข้อแต่ว่าโดยรวมๆมันก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือเหมือนเป็นเหมือนเป็นคอนเซปต์คร่าวๆแต่ไม่ได้มีบอกว่าประเทศ A ที่มา ที่มาเซ็นต้องแบบต้องไปออกกฎหมายแบบนี้นะนหรือว่าต้องสร้างยาหรือต้องอะไรมันเป็นแ<ช>ค่แบบเหมือนภาพงคร่าวๆเฉยๆฮะมันมีข้อหนึ่งที่พี่ชอบมากเลยก็คือเขาบอกว่าให้ร่วมกันปกป้อง heritage site หรือว่าแหล่งแหล่งทางโบราณคาดีที่ที่เป็นเหมือนกับ ทรัพย์ส,สินนะ่ของของโลกใบนี้ร่วมกันพูดตรงๆก็คือห้ามมีใครไปยุ่งกับจุดลงจอดของอพอลโลซึ่งซึ่งมันดูตลกมากเลยเนาะว่าแบบอ๋อโอเคทุกทุกท,ทุกอย่างเป็นเป็นทรัพยากรที่สามารถใช้ร่วมกันได้นะอ,อแต่ที่ลงจอดอพอลโลเนี่ยอย่ามายุ่งนะเพราะมันเป็นมันเป็นแหล่งทางอวสาศเออ<ๆ>ก็ก็ตลกดีเหมือนกันนะครับซึ่งคนที่ร่างเนี่ยก็ไม่ใช่ใครที่ไหนก็เป็นนาซ่านั่นเองเป็นนาซ่าภายใต้อ ภายใต้ตอนนั้นอยู่ในยุคของรัฐบาลทรัมป์แล้วก็คนที่ได้รับการแต่งตั้งให้มาเป็นผูน้อำนวยการนาซาในตอนนั้นเนี่ยก็คือคุณจิมแบเดนสไตน์นะครับ,รบซึ่งกอ็อยู่ทางก็อยู่ฝั่งฝั่งฝั่งทรัมป์แหละก็จะมีความเป็นมีความเป็นริพับบิกันหน่อยนะครับนโยบายก็จะออกมามีความริพับบิกันเลยนะครับ uh huh. ก็ได้เป็นอัตมิสออกมาตู้มหนึ่งนะครับแล้วก็แต่ละประเทศก็เข้ามาร่วมเซ็นกันไปนะครับอตอนนี้อัปเดตให้ฟังมี เยอะมากเลยอ่ะแต่ว่าประเทศล่าสุดที่ทเซ็นไปเนี่ยเมื่อไม่กี่ไม่กี่วันที่ผ่านมาหลังจากที่เราอัดก่อนที่เราจะอัดพอดแคสต์กันเนี่ยก็คือแองโกลาซึ่งเป็นประเทศแบบในแอฟริกาให้ใหพ้พี่มาจิ้มแผนที่ชียะพี่ก็จะไม่รู้ว่าแองโกลาอยู่ตรงไหน,น <c oughs> แล้วมันก็จะมีประเทศที่แบบคือ,ค,อคือประเทศที่ไม่ได้เรียกได้ว่าทแทบจะไม่ค่อยเห็นกิจกรรมด้านอาวกาศก็จะมาเซ็นกับเขาด้วยอย่างเช่นโคลอมเบียอย่างเงี้ยหรือว่าเช็กริพับปิกสาหราัฐเช็ก นะครับบาเรียนอย่างเงี้ยหรืออาประเทศในตะวันออกกลาง mm. เซ็นเยอะมากนะฮะอยู่ในเตดอาหรับเอมิเรตซาอุดีอาระเบียนะครับซึ่งอันเนี้ยมันก็อ่ะก,ก็ก็จะคล้ายๆกับที่ปับปบอกแหละว่าจริงๆแล้วมันมันเซ็นไม่ยากถ้าจะเซ็นก็คือเข้ามาแล้วก็บอกว่าเซ็นนะประเทศแบบเล็กๆในแอฟริกาในยุโรปหรือในอเมริกาใต้ที่เราไมา่ค่อยรู้จักกันเนี่ยก็มาเซ็นด้วยอันนี้คือภาพของอัตมิสที่ที่อยากชายให้เห็นซึ่งถามว่า โครงการอาร์ตมิสที่เราเห็นบอกว่าคนจะไปดวงจันทร์เนี่ยอาร์ตมิสหนึ่งสองสามเนี่ยที่จะเอาคนเปรียบดวงจันทร์มันเกี่ยวข้องกับอาร์ตมิสแอคคอร์ดไหมจะบอกว่าเกี่ยวก็เกี่ยวจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกี่ยวหนึ่งคือชื่อมันเหมือนกันเฉยๆยนึกออกปะแต่มันไม่ได้มันไม่ได้เป็นการที่จะบอกว่าถ้าคุณมาเซ็นอาร์ตมิสคุณต้องป่าต้องส่งนักบินอวกาศมาร่วมหรือต้องส่งเทคนิคมาร่วมเหมือนที่ป๊อพูดเมื่อกี้นี้นะครับดังนั้นจะบอกว่าเกี่ยวก็คือเกี่ยวจะบอกว่าไม่เกี่ยวก็ไม่เกีีีีีี่่่่่่่ยยวววแตาาทททเนนอสิงมักกก็คืร ประเทศอ่ะอเมริกาพออเมริกามีการส่งยานอวากาศไปเรื่อยใช่ไหมแต่ว่าเทคโนโลยีมันก็ต้องดีขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ความร่วมมือต่างๆนานาชาติก็จะเกิดขึ้นเรื่อยๆมันก็เลยมี<ช>อัลติมิสแอคคอร์ดตัวนี้มาดักว่าเออถ้าคุณได้รับอันนี้ส่งจากการที่เราไปสำรวจดวงจันทร์ครับแล้วคุณจะส่งยานไปสำรวจบ้างในฐานะที่คุณเป็นลูกค้าเพโหลดของบริษัทอื่นที่ที่ทรับจ้างนาซามาอีกทีหนึ่งหรือว่าคุณส่งไปเองได้เหมือนอย่างกรณีของอินเดียหรือว่าเ<ช>กาหลีใต้เนี่ย คุณก็จะต้องอช่วยกันดูแลทรัพยากรบนดวงจันทร์ด้วยนะครับอันนี้คือสาระสําคัญของอาร์ตมิสนะครับผมว่าแบบบางบางทีมันเหมือนเป็นการแสดงสุดยืนมากกว่าด้วยซ้ำครับว่บาโอเคเรา,<ช>เ,ราเราจะไปร่วมมือกับประเทศนี้มากกว่าเราเราแบบเขียนแค่เรื่องด่างมาหลมหลวมซึ่งจริงๆผมรู้สึกว่า i อ IS กับอ r t e m i มเนื้อหาภายในแทบไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่เลยว่าเราจะไปแบบทำงานวิจัยไปศึกษางานบนดวงจันทร์แต่ว่ามันเหมือนเป็นการแสดงสุดยืนระดับหนึ่งว่าเออเราจะไป อยู่กับใคร <laughs> ใช่เดี๋ยวจะเดี๋ยวให้ปั๊บแนบลิงไว้ให้แล้วกันว่ากับใครอยากไปอ่านว่าอัตมิสเขามีข้อตกลงอะไรบ้างทีนี้มาอีกค่ายกันบ้างนะครับ,บ CNSA CN นะครับจีนจ n a เ,เนี่ยอย่างที่บอกไปว่าตอนแรกเขาประกาศแผนร่วมมือกับรัสเซียเนาะนะครับว่าจะกลับไปดวงจันทร์ด้วยกันแต่ว่าช่วงหลังก็เหมือนรัสเซียก็แบบเฟดไปนิดนึงอ่ะเพราะว่าสงครามรัสเซียยูเครนด้วยแล้วแบบมันทําให้งานอวกาศของรัสเซียก็ค่อนข้างไม่ได้พัฒนาต่อ เท่าไรเพราะว่ารัสเซียเป็นประเทศที่ค่อนข้างพึ่งผ่าพลายเออร์จากยุโรปจากยุโรปค่อนข้างเยอะเราพอเหมือนเกิดสงครามรัสเซียยูเครนมันทําให้พลายเชนของงานอวกาศรัสเซียมันค่อนข้างชะงักไประดับหนึ่งมันก็เลยทําให้งานอวกาศในช่วง 2, สองสามปีที่ผ่านมาของรัสเซียค่อนข้างติดขัดแต่ว่าเวลาเขาไปพูดที่ไหนเขาก็จะยังขึ้นโลโก้คู่กันอยู่ก็คือจีนก็จะเป็น C N S A นะครับแล้วก็รัสเซียก็จะเป็น Roscosmos นะครับทีนี้เนื้อหาข้างใน ILRS เนี่ยมันก็จะมีทำเป็นเอกสารออกมาเหมือนกันคล้ายๆกับ Art ตมิสเลยนะครับเดี๋ยวให้ปั๊บใส่ลิงก์ไว้ให้เหมือนกันนะครับที่พี่ดูเนี่ยเป็นฉบับเ,เวอร์ชัน1.0นะครับเขาเขียนอาไว้ว่าจูนมิถุนายน2021ก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นเอกสารฉบับแรกๆที่ออกมานะครับ,รบจริงมันมีก่อนหน้านี้เป็นรา่างแต่ว่าเราจะไม่เอาราฟมาพูดละกันเพราะมันมีการปรับเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับ ILRS เนี่ยมันมันแอบแปลกกว่า a t t ต m i s นิดหนึ่งตรงที่ว่า มันไม่ได้บอกว่าแต่ละประเทศต้องทําอะไรอะแต่ว่ามันบอกว่าจีนกับรัสเซียจะทําอะไรแล้วเราสนใจงานวิทยาศาสตร์ด้านไหนแล้วก็มีรถแมปออกมาค่อนข้างชาัดเจนนะครับแต่ว่ารถแมปที่วางออกมาเนี่ยหลายอย่างจะเกิดในช่วงปี2030เป็นต้นไปครับคือ ILIS เนี่ยมันเป็นชื่อของสถานีที่จะต้องไปตั้งอยู่บนดวงจันทร์เพื่อให้นักบินอวกาศลงไปแล้วก็ไปทำงานวิจัยอันนี้จะคล้ายๆกับ ลูนาเกตเวของนาซาลูนาเกตเวเนี่ยเป็นสถานีอวกาศที่จะไปโครจรรอบดวงจันทร์เนาะแต่ว่ารัสเซียกับจีนเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะไม่ทําสถานีอวกาศเขาจะทาเป็นฐานเบสอยู่บนดวงจันทร์ไปเลยอแล้วก็มันก็จะมีการสืบเนื่องสืบต่อสารต่อจากโครงการอาวกาศเดิมที่ทั้งจีนและก็รัสเซียเนี่ยมีอยู่ก่อนหน้าน,นี้แล้วอย่างเช่นโครงการชางเอ๋อของจีนหรือว่าโครงการลูนาของรัสเซียอโดยที่สองโครงการเนี้ย โครงการลูน่าเนี่ยรัสเซียทํามาตั้งแต่ในยุคข,ของสหภาพโซเวียตนะครับล่าสุดรัสเซียปัดฝุ่นโครงการนี้กลับมาใหม่เป็นโครงการลูน่า25ต่อจากลูน่า24สี่พันเอ่อเก้ารอบสุดท้ายคือพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปด ซึ่งซึ่งมันยาวนามากลยนพันเก้าร้อยเจ็ดสิบแปดเนี่ยก็ตกไปเป็นที่เรียบร้อยรูน่ายี่สิบห้าก็ตกไปเป็นที่เรียบร้อยก็คือพุ่งชนดวงจันทร์นะแล้วก็ไม่สามารถลงจอดสำเร็จได้แม้ว่ารัสเซียจะพยายามกลับมาในอีกห้าสิบปีให้หลังทีนี้สิ่งสิ่งที่จีนทำเนี่ยอย่างที่บอกว่าตอนนี้จีนมีโครงการฉางเอ๋อที่เขาเข้มแข็งมากๆปีหน้าก็จะมีส่งฉางเอ๋อไปอีกนะเป็นฉางเอ๋อหกแล้วก็ฉางเอ๋อเจ็ดแล้วก็ฉางเอ๋อแปดดังนั้นเนี่ยจีนเองเนี่ย จะพูดถึงงานที่ยานอาวกาศทั้งตระกูลฉางเอ,อ๋อและตระกูลลูน่าของรัสเซียที่ก็ไม่รู้ชะตากรรมในอนาคตเนี่ยออว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วถ้าใครจะมาเข้าร่วมเนี่ยเขาจะได้ประโยชน์อะไรบ้างจะเป็นพูดในเชิงน,นี้<ม>คล้ายๆกับเป็นแบบเชิญชวนอะบอกว่ามาเถอะฉันมียานอาวกาศฉันจะไปลงดวงจันทร์แต่ในขณะที่อเมริกาก็จะบอกว่าคุณจะทาอะไรก็ทํา โหโรเสรีมากเลยเนาะคุณจะทําแล้วก็ทําแต่ว่าฉันก็คุมกฎใหญ่นะเราจะมาข้อมีข้อตกลงร่วมกันก็จะเป็นในในลักษณะแบบนี้มากกว่านะครับทีเนี้ยพอเราเล่าให้ฟังแบบเนี้ยพี่เชื่อว่าเราน่าจะพอเห็นภาพกันแล้วละ่ะว่าตัวโครงการทั้งสองโครงการเนี้ยมันมันทาอะไรกันแน่แล้วไทยเราจะไปมีความร่วมมือได้อย่างไร อย่างที่บอกไปว่าเรามาีกิจกรรมที่เป็นกิจกรรมอวกาศในประเทศเนาะเรามีนาดิสเรามีจิสดาซึ่งกิจกรรมที่เราเห็นกันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการที่จิสดาส่งทีออสสหรือว่า,ามีการก่อตั้งไทยสเปซคอนซอร์เรียมเพื่อที่จะทำยานไปดวงจันทร์เนี่ยครับมันยังไม่ได้นับว่าเป็นนโยบายโดยตรงเพื่อที่จะพุ่งไปในทางาในทางในทางโครงการใดโครงการหนึ่งนะฮะแต่ว่าทีเนี้ยอย่างที่อย่างที่เมื่อกี้เราบอกไปว่า มันมีความเป็นไปได้ที่ต่างชาติเนี่ยจะไปร่วมมือกันดังนั้นเราก็เลยจะเห็นรูปแบบของความร่วมมือของบางประเทศอ่ะที่เขาใช้การมีอยู่ของสองโครงการเนี่ยไม่ว่าจะเป็นอ t o ตมิสหรือว่า ILRS เนี่ยม,มาเพื่อพัฒนาศักยภาพด้านอาวกาศของตัวเองครับนึกภาพอบอกใช่ไหมมันเหมือนกับว่าแต่ละประเทศอ่ะมันต้องดูแลตัวเองอยู่แล้วเว้ยมันไม่มีใครที่จะแบบมาพาเราให้พัฒนาไปได้อ่ะแต่พอคนที่เก่งกว่าเขาเขาบอกว่า เอ้ยคุณสามารถไปกับเราได้นะมันเหมือนกับเราไปฝึกร่วมกับเขาอ่ะเออมันเหมือนกับเราไปพยายามที่จะเรียนรู้ว่านโยบายด้านอวากาศของโลกใบนี้มันมีทิศทางไปทางนี้แล้วพอเราไปเอาตัวเองไปแทรกปุ๊บเข้าไปเนี่ยมันก็จะมันก็จะไม่เหนื่อยเท่าทําำถ้าพูดให้เห็นภาพก็ประมาณว่าก็อาจจะส่งนักวิทยาศาสตร์ไปไปศึกษาดูงานแบบจริงๆที่แบบไปอยู่รีเสิร์ชไปช่วยทำยานกับประเทศที่แบบ เหมือนพัฒนาด้นานอวกาศมากกว่า<ช>หรือว่าอาจจะมีข้อตกลงว่าเออเราขอส่งแบบ experiment ไปกับยานคุณได้ไหม<ช>ก็เป็นพิก b a บกไปหรือว่าก็อย่างเออก็มันก็จะเป็นอะไรแนวเนี้<ช>ฮะ<ช>ที่แบบทำให้เข้าใจ know-how ของการทำงานอาวกาศมากขึ้นกว่าการที่ต้องมาประดิษฐ์ทุกอย่างเอง<ช>ยซึ่งก่อนที่จะมามาที่ไทยเราเนี่ยเพื่อให้เห็นภาพเพิ่มเติมขพ้นอีกนิดนึงเนี่ยพี่อยากยกตัวอย่าง2ประเทศที่ พี่รู้สึกว่าเขาทําได้ดีมากๆแล้วสองประเทศเนี้ยกําลังแข่งกันอยู่อืให้ถ่ายว่าให้ถ่ายว่าประเทศอะไรอินเดียอินเดียพี่ว่าเขาเก่งเกินไปเอ่อญี่ปุ่นญี่ปุ่นเนใี่ยคืเก่งเกินไปเป็นประเทศที่แบบซาอุดีอาระเบียถูกต้องกับอาหรับอิมิเรตใช่สองประเทศนี้ <laughs> ซึ่งมันน่าทึ่งมากเลยนะว่าเรากําลังพูดถึงสองประเทศอาหรับอยู่ที่ ที่จริงๆคือเขาเก่งแหละไม่ใช่เขาไม่เก่งนึกออกปะแต่ว่าวิธีดําเนินนโยบายด้านอวกาศของสองประเทศเนี่ยพี่ว่าน่าทึ่งหนึ่งก็คือเขาเขาตั้งเป้าเขาเอ็มไฮไว้มากอย่างเช่นสหรัฐอาหรับเอมิเรตเนี่ยนะครับก็เขาตั้งเป้าไว้เลยว่าเขาอยากที่จะทําให้ชนชาติอาหรับเนี่ยกลับมามีที่ยืนบนบนโลกใบนี้ในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยอาหรับเนี่ย เราเรียนเลขอารบิกกันเนาะหรือว่าชื่อของดวงดาวบางชื่อหรือว่าสูตรทางคณิตศาสตร์เนี่ยสูตรทางฟิสิกส์บางตัวเนี่ยมามีพื้นฐานมาจากชนชาติอาหรับนะครับครับคนอิสลามเนี่ยเขาจะดูดาวเก่งมากเพราะว่าวัฒนธรรมาการประเพณีต่างๆของเขาเนี่ยนะครับการดูเดือนการนับวันที่การดูวันสําคัญทางศาสนาดูเดือนรอมฎดอนอะไรของเขาเนี่ยเขาอ้างอิงจากดวงดาวหมดเลยคือคือทุกอย่างมันแบบ ก็เป็นช่วงที่เหลื่อมแบบยุคกลางของฝั่งยุโรปฝั่งฝั่งฝั่งอาหรับจะเป็นอิสลามิกโกลเด้นเอจก็คือยุคทองของอิสลามที่ยุคช่วงนั้นแบบมันจะมีงานรุ่งเรืองทางด้านแบบยุคดาราศาสตร์ด้วยเลขด้วยหรือว่าแบบงานหลายๆสายที่แบบมันจะไปรุ่งเรืองทางฝั่งอาหรับแทนใช่ดังนั้นเขาก็เลยมีนโยบายในขึ้นมาอย่างเงี้ยบอกว่าเฮ้ยเราจะต้องพาให้ชนชาติอาหรับกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งต้องเปลี่ยนภาพจากแบบ ทะเลทรายแห้งแล้รงี้ขี่อูดอะไรอย่างเงี้ยนะครับทีเนี้ยเมื่อกี้พูดถึง Arab อาหรับเอมิเรตเนาะทีเนี้ยอีกหนึ่งประเทศที่อยากจะเอาวิทยาศาสตร์เนี่ยมาใช้ในการพัฒนา,าประเทศของตัวเองก็คือซาอุดีอาระเบียซึ่งพี่ว่าซาอุดีอาระเบียเนี่ยอันนี้คือพูดถึงใน,ในเชิงความเป็นจริงเลยเนาะเรื่องของการสตรีโอไทป์เรื่องของอะไรเงี้ยคนก็จะโจมตีบบกว่าเฮ้ยประเทศคุณผู้หญิงยังขับรถไม่ได้เลยครับเออหรือว่า ความไม่เท่าเทียมด้านสิทธิเสรีภาพต่างๆทั้งทางการเลือกปฏิบัติด้วยเพศสภาพหรือว่าการเลือกปฏิบัติด้านรสนิยมทางเพศอะไรเงี้ยไม่สามารถที่จะเป็นคนที่มีความหลากหลายทางเพศได้อะไรเงี้ยครับก็ก็จะมีประเด็นพวกนี้อยู่ซึ่งก็เป็นประเด็นที่เราเคยพูดถึงไว้ใหญ่มากๆรอบหนึ่งที่ทำให้ซาอุดีอาระเบียโดนตัดออกจากการเป็นเจ้าภาพเอเปี2025ด้วยใช่ซึ่งเราก็ทั้งอยู่ในเหตุการณ์แล้วเราก็รู้สึกว่า จริงๆล้วมันแล้วมันคือเรื่องนี้เลยเรื่องนี้เลย,เลยใช่ใช่ตอนนั้นคนยกมือค้านคือแคนาดาที่แบบยกมือจริงจังมากทีนี้อาอยากที่บอกไปว่าวิธีการดําเนินนโยบายของเขาเนี่ยหนึ่งคือเขาตั้งตั้งเป้าไว้สูงมากสองก็คือเขาพูดแล้วก็ดูตลกเขาเขา้ารวยเขามีเงินครัพอเขามีเงินเนี่ยทุกคนอะ อยากจะแก้ปัญหาด้การโยนเงินไปที่ปัญหาอพอเราอยากจะโยนเงินไปที่ปัญหาเนี่ยโอเคทุกคนสามารถโยนเงินไปเพื่อเพื่อเพื่อแก้ปัญหาได้แต่ว่าเราจะโยนเงินไปที่ปัญหาอย่างไรให้ฉลาดซึ่งสองประเทศนี้เขามีเงินแล้วเขาก็ก็ใช้เงินโยนไปที่ปัญหาอย่างฉลาดด้วยเช่นการที่บอกว่าจะต้องมีนะักบินอวกาศคนแรกของประเทศดังนั้นคุณจะทํายานเองทําไมคุณก็ไปซื้อ,อนั่งบนสเปซเอ็กเลย แลวคุณก็เคลมได้แล้วว่านี่ไงประเทศฉันมีนักบินอวกาศนะครับซึ่งเป็นดีลเป็นดีลใกล้เคียงกันเลยนะเขาไปดีลกับบริษัทแอคชียมครับที่ก็ไปจ้าง Space X ต่ออีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ส่งนักบินอวกาศขึ้นไปบนสถานีอวกาศนานาชาติทั้งคู่นะครับปีที่ผ่านมานี้เองก็เป็นเป็นภาพประวัติศาสตร์ที่มีคนอาหรับเนี่ยอยู่บนสถานีอวกาศถึง3คนครับเยอะกว่าคนเอเชียน เยอะกว่าคนฮิสแปนิกนะฮะเยอะกว่า uh, คนยุโรปตะวันออกบางประเทศบางบางกลุ่มนะครับ uh, มันก็เลยทำให้เขาหนึ่งคือเขาเทมได้สองก็คือพอเขาได้ส่งคนไปเนี่ยเขาได้เรียนรู้เขาได้เรียนรู้แล้วว่าการที่จะเป็นนักปินาวกาศเนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเขาแบบบอกว่าขึ้นไปแล้วกลับมาแล้วจบ พอนักบินอวากาศกลับมาเขาให้เขาให้นักบินอวากาศที่ขึ้นไปเนี่ยมาเทรนรุ่นต่อๆไปอืมาไปสอนที่โรงเรียนบ้างสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนบ้างนะครับพี่นึกภาพาบอกเลยว่าถ้าถ้าไทยมีโครงการแบบนี้ออกมามันมันเสี่ยงมากเลยนะที่มันจะเกิดขึ้นมาต้มแล้วก็ปีต่อไปก็จะหายไปเลยเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะกันงบเอาไว้ใช้ได้งบมันปีต่อปีอะนึกออกป่ะเออใครที่แบบทำงานในแบบในในสายงานวิจัยหรือว่าอะไรเงี้ยมาฟัง podcast ตอนนี้ก็ก็เราก็ เป็นกาลังใจให้นะครับเพราะเราเข้าใจว่ามันยากจริงการแบบของงบที่จะแบบดีเฟนปีต่อปีและงานอวกาศมันไม่ได้ทํากันปีต่อปีอะมันวางแผนกันไปแบบ10ปียี่ะิบปีเออดังนั้นก็ในข้อที่2นี้ก็คือถือว่าเขาเขาเขาเจ๋งมากที่เขาสามารถที่จะวางแผนในการใช้เงินแก้ปัญหาแต่ใช้เงินแก้ปัญหาอย่างชาญฉลาดได้นะครับแล้วก็สามก็คือเขาเออใครให้ทําอะไรเขาทําอย่างเช่นสองประเทศเนี้ยเขาไปทางอาตมิสและก็ ไ ILRS ด้วยฮะก็คือคือตอนแรกอ่ะเหมือนพี่ก็โพสลงใน Facebook ว่าพี่แบบแอบหงุดหงิดสักประมาณ3าสปีที่แล้วนะพี่แอบหงุดหงิดที่ประเทศไทยดูไม่ค่อยมีท่าทีว่าจะไปเลือกทิเลือกเลือกทิทางแต่พอพี่เห็นการดําเนินนโยบายของประเทศอื่นๆแล้วอ่ะพี่รู้สึกว่าจริงๆแล้วเราไม่ต้องเลือกอืจริงๆแล้วเราไม่ต้องเลือกนะครับซึ่ง ข้อสรุปนี้ก็เลยนํามาสู่สิ่งที่เราจะมาคุยกันเป็นสาระสําคัญในตอนนี้สินาทีสุดท้ายว่าข้อสรุปว่าประเทศไทยจะเอาอยัางไงกันแน่กับ ILRS แล้วก็อาร์ตมิสนะครับทีนี้เล่าให้ฟังอย่างนี้ก่อนว่าตอนนี้เนี่ยมันมีข่าวข่าวหนึ่งที่เราจะหยิบมามา,มาตั้งเป็นตั้งเป็นแกนในการคุยของวันนี้ก็คือข่าวว่าสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติหรือว่านาริตที่เรารู้จักกันเนี่ยครับ เขาเพิ่งประกาศเมื่อเ,เดือนตุลาคมที่ผ่านมาซึ่งจริงก็เป็นข่าวเก่าแต่พี่เพิ่งเห็นจร,จริงจริงจะบอกว่าว่าไปแอบรู้มาแล้วพักหนึ่งแต่ว่าเพิ่ง,ร,งรู้ว่าเขารี l e a ยังรู้ว่าเขา r e ล e a s e แล้วลแล้วรีล e สแบบเงียบๆจริงจริงเราก็มีแอบแบบหยอดไว้หยอดนิดนึงบ้างแหละนะครับแต่ว่าก็เป็นเป็นทางการแล้วนะครับว่าประเทศไทยของเราเนี่ยจะเป็นหนึ่งในประเทศที่ส่ง payload อุปกรณ์การทดลองขึ้นไปกับ ยานอวกาศชางเออเจ็ดที่จะเดินทางไปดวงจันทร์ในอีกประมาณสามถึงสี่ปีข้างหน้าครับอืมก็ก็เ <g ül> ป็นขาวใหญ่มากเลยเนาะก็โอเคหนึ่งแต้มให้จีน <g ül> หนึ่งแต้มให้จีนฮะ <c oughs> ออแต่ในขณะที่โครงการอัลตมิสเนี่ยมีการศึกษามาอืม,มีการพูดถึงมีการเอทำการศึกษาความร่วมมือต่างๆแต่ว่ายังไม่มีเ Payload ไปอัลตมิสโดยตรงอืมอืมคือคือไม่ได้จะบอกว่าอันนี้ไปทางจีนแน่ๆนะที่เมื่อกี้พี่พูดแบบว่ามันมีการทำสตาร์ี้อ่ะก็คืออันนี้พูดได้แหละมันคือคือนาลิสเนี่ยเขาดูทั้งอัลตมิสแล้วก็ i l r s แล้วอืมเออคือเป็นหน่วยงานที่ที่เหมือนกับรับเรื่องอะ่ะ ดูรเรื่องนี้ไปแล้วนะครับซึ่งอันนี้คือไม่ได้พูดเองขึ้นมานะมันมีเอกสารที่ที่ระบุมาแล้วมันก็มีมีการประชุมกันไปแล้วรอบหนึ่งด้วยนะครับในที่ประชุมแล้วก็สรุปว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีมีทีมที่กาลังดูแลทั้งสองโครงการอยู่นะครับรายละเอียดจริงๆอาจจะพูดได้แค่นี้แต่ว่าย้อนกลับไปที่ตัวชางเอเจ็นิดนึงชรางเอเจ7คนที่ดูแลก็คือ,อ CNSA นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ประเทศไทยมีความร่วมมือกับหน่วยงานอวกาศ CNSA ของจีนโดยตรงเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยนานดิษเนี่ยมีการส่งนักวิจัยไปเรียนการดันเาวราเทียมที่ที่ฉางชุนชนะครับแต่ว่าอันนั้นก็จะเป็นเป็นเหมือนมหาวิทยาลัยอ,ะอะ่ะไม่ได้เป็น CNSA นะครับแต่ว่าเนี่ยคือ CNSA โดยตรงเลยโดยที่หน่วยงานที่ที่เข้าเข้ามาดูแลเนี่ยก็ก็อย่างที่บอกเป็น CNSA ดังนั้น เราจะนับได้ว่าอันนี้เป็นความร่วมมือของไทยกับ ILRS นะครับมันมีข่าวรีลิสจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเลยนะครับหน่วยงานที่เข้ามาดูแลเนี่ยก็คือ DSEL หรือว่า Deep Space Exploration Labatory o r เป็นหน่วยงานที่อยู่ภายใต้ CNSA ที่จีนเนี่ยตั้งขึ้นมาเพื่อดูแลการสำรวจอากาศห้วงลึกนะครับ mm hmm. เปรียบเทียบได้กับเหมือนเป็นเป็นนาซาที่ดูแลเรื่อง Deep Space โดยเฉพาะนะครับ mm hmm. มีภาพของดรสลันนะครับดรสลันโปรทยาจินดาที่เป็นผู้อำนวยการของสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติเนี่ยจับมือนะครับกับทางด้านหัวหน้าของ DSEL นะครับแล้วก็ข้างบนก็ก็มีโลโก้ออของ CNES ะมีโลโก้โครงการโครงการ i l r s, <S, <S นะครับตัวย่อเยอะเหลือเกินนะครับก็เป็นภาพที่ที่น่าตื่นตาตื่นใจแต่ข่าวไม่ค่อยออก เพราะว่าไม่มีคนชงแต่เนี่ยเดี๋ยววันนี้เราจะชงแล้ว <laughs> <sm ell> เพราะว่าจริงมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะครับแล้วก็มีมีการไปพูดถึงความร่วมมือกันโดยที่ตัวอุปกรณ์เนี้ยจะเป็นอุปกรณ์ที่ดูเรื่องของสเปซเวเ t อ e r หรือว่า,ากิจกรรมด้านอนุภาค,คามีประจุต่างๆและไม่มีประจุคือคืออธิบายอย่างสเปซเวเทอร์อ่ะก็ก็ก็พวกแบ <S <S บ บนอวกาศมันก็ไม่ได้ไม่มีอะไรเลยแต่มันก็มีพวกประจุมีพวกพาร์ติเคิลอะไรที่<ช>มันดักและตรวจจับได้ใช่โดยที่ เอนจิเนียที่ที่เข้ามาดูเรื่องนี้ซึ่งไม่แน่ใจว่าว่าว่าเป็น PI ไ้วดหรือเปล่า Principal Investigator ด้วยหรือเปล่า,ลาก็คือพี่ปุนะครับดรพิลพงศ์พี่ก็เป็นคนที่ดูแลโครงการ t ีเ uh, อที่ไปทำที่จีนนั่นแหละนะครับอันนี้ก็คืออ่ามันเป็นสายจีนนะครับแล้วก็อันนี้เท่มากเลยมีบทสัมภาษณ์ลงในเอ่ p uh, อ SCMP ด้วย South China, South China Post, s o า t h ไ h น n า Morning p โพสต์นะครับ ก็เดี๋ยวจะแนบลิงก์ไว้ให้ละกันสามารถไปอ่านมาได้นะครับว่าเขาไว้ลิงก์ที่สมเขาพูดว่าอะไรนะครับก็เขาบอกว่าจะไป2 0 2 6น่ะครับชางเออร์เจ็นะครับชางเออร์เจ็เนี่ยมันมันมียานหลายลำมันมีออร์บิเตอร์ด้วยแล้วก็มันมีแลนเดอร์ด้วยแลนเดอร์เขาจะไปลงนี่เลยอ่ะเอเชคแคนตันเชคแคนตันคือเป็นจุดที่แบบเป็นโค้งใต้ของดวงจันทร์ที่อัตมิสจะไปลงเลยอ่ะแต่ของเราจะยังไม่ได้ไปลงนะของเราจะ เป,เป็นเอ่ป็นเพโลดที่ติดไปกัยานเฉยๆนะครับก็ต้องรอดูแล้วกันว่าช้งเอ๋อ8 7หรือ8โอเคจะมี <8. S 2> หรือเปล่าและถ้ามีจะเป็นแบบไหนแต่ว่าน่าตื่นเต้นมากๆนะครับน่าตื่นเต้นมากๆนะครับพูดแค่นี้แหละ,อะ <laughs> โอเคฝั่งจีนแล้วฝั่งจีนแล้วฝั่งเมกาคือโอเคฝั่งเมกาจริงๆอ่ะ คนอ่ะจะชอบบอกว่าเราอ่ะโปรอเมกาจริงเราไม่ได้โปรอเมกาแค่ข้อมูลฝั่งอเมริกามันหาง่ายกว่าเยอะแล้วมันแล้วมันเยอะกว่าแล้วมันตรงไปตรงมาคืออเมริกาเนี่ยเวลาที่ทําโครงการด้นานอวกาศเนี่ยมันจะมหีหน่วยงานหน่วยงานหนึ่งที่เขาตั้งขึ้นมาดูแลเลยแล้วเราจะรู้ว่าเราจะต้องไปคุยกับใครก็คืออ่า uh, ด uh ีพาร์ตเมนต์ t อฟสเนะฮะที่ที่เป็นหน่วยงานภายใต้รัฐบาลสหรัฐอเมริกาที่เขาคือคือ,คอ จะบอกว่าเป็นกระทรวงต่างประเทศก็แต่ว่าก็คือดูแลเรื่องความร่วมมือกับชาติต่างๆอะ่ะ uh huh. ดังนั้นถ้าถ้าไปสังเกตอ่ะถ้าใครที่เคยคุยอีเมลกับคนที่ทํางานสถานทูตอเมริกาเราจะเห็นว่าเมลเขา,าจะเป็น a t s t a t e g o v อืม huh. อันนี้ก็คือ state department ที่ดูแลเรื่องเรื่องความร่วมมืออะไรต่างๆ uh huh. โดยที่ปัจจุบันเนี่ยของสหรัฐเนาะก็คืออยู่ภายใต้การดูแลของแอนโทนีล uh ิงเคนซึ่งถ้าจำไม่ผิดเคยมาไทย หรือจำได้ว่าเคยมีการเตรียมตัวต้อนรับอะแต่จาไม่ได้ว่ารอบนั้นมาหรือไม่มาหรือว่ามีการเปลี่ยนแปลงอะไรหรือเปล่าแต่ว่าคนนี้อยากให้จําชื่อคนนี้ไว้เลยว่าแอนโทนีบิงเคนเป็นคนที่น่าจะมีบทบาทสําคัญมากๆต่อการดําเนินนโยบายด้านอาวกาศกับไทยและกับประเทศอื่นๆด้วยแล้วกเ็เรียกได้ว่ามีความเกี่ยวข้องกับโครงการอัตมิสโดยตรงเวลาที่เราจะทำโครงการอัตมิสเนี่ยเราต้องเดินเดินเรื่องผ่านสเต t ด g o v นะครับ,รบซึ่งประเทศไทยก็ ก็มีการศึกษามีการทำความร่วมมือกับส t a t e g o v นี่แหละนะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปว่ายังไม่ได้มีเรื่องของการเซ็นสัญญา,าการเซ็นอัตมิสเป็นทางการแต่อย่างใดนะครับนี่คือข้อมูลทั้งหมดที่ท,ที่สามารถเอามาพูดให้ฟังได้นะครับาถามว่าวันนี้เรื่องนี้มันสอนอะไรเราพี่มองว่าจริงๆแล้วมันง่ายมากเลยนะมันคือที่พี่เปลี่ยนมุมมองตัวเองเมื่อที่เล่าให้ฟังไปว่า สามสี่ปีก่อนพี่รู้สึกว่าเราต้องเลือกแต่พอมาถึงปัจจุบันน่ะเราอาจจะไม่ต้องเลือกก็ได้เราอาจจะเลือกดําเนินนโยบายแบบชาญฉลาดแล้วเราก็ไปด้วยทั้งคู่เลยเ่า<ม>้นแหละของพี่จบละครับก็รู้สึกว่าจริงๆมันยังมีเรื่องให้หน้าติดตามอีกเยอะมากกับประเด็นนี้เพราะว่าเมื่อ3ปีที่แล้วอาร์เทมิสกับ i อ s อลหน้าตาเขาไม่ไม่ได้เป็นแบบนี้ฮะใช่ใชแล้วแบบปัจจุบันก็ปัจจุบันหน้าตาก็เปลี่ยนไปก็เลยน่าสนใจอีกว่าในแบบ สี่ห้าปีข้างหน้าที่เชื่อได้ว่างานด้านอวกาศน่าจะดูเดือดขึ้นอีกระดับหนึ่งจากการที่อ์ธิมิสก็เริ่มเริ่มเริ่มร้อนแรงแล้วเนาะใช่เราก็แบบฝั่งจีนก็เริ่มแบบพัฒนาช่างเออเราแรง,น,งนี่คือแบบไฟลุกใช่ปหงานไม่เสร็จงานไม่เสร็จ <laughs> <laughs> ครับอืมก็มันมีหลายอย่างที่ซับซ้อนมากอย่างที่พิเทิรพูดช่วงต้นว่าเออหน่วยงานอวกาศของประเทศไทยมันก็มีหลายหน่วยงานมากที่แบบมาบดูเรื่องนี้มีทั้งแบบกระทรวงฝั่งกลาโหมมีทั้งฝั่งวิจัย แม้แต่กระทั่งดีซึ่งแต่ละแต่ละที่ก็มีมีนโยบายมีโครงการที่ต่างต่างกันออกไปก็น่าสนใจว่าสุดท้ายแล้วประเทศไทยจะแบบเหมือนเหมือนมาหาหาจุดยืนด้านอาวกาศของตัวเองได้เมื่อไหร่และยังไงและแบบภาพของงานด้านอาวกาศในประเทศไทยในระยะยาวจริงๆมันจะเป็นหน้าตาแบบไหนต่อครับครับ,รบขอโยนไอเดียตอนหน้าไปก่อนเดี๋ยวจะเล่าเรื่องออมันมีประเทศที่ เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในมุมของในมุมของมหาอนาบ้างแล้วกันว่าเขาใช้<ม>วิธีไหนในการแอบโพสเดี๋ยวเก็บไว้ตอนหน้าได้ครับสาหรับตอนนี้เอ่อใครที่สนใจติดตาม Star s t a f f เรื่องเล่าจากดวงดาวก็สามารถติดตามได้ทางช่องทางพอดแคสต์ที่ทุกท่านกำลังรับฟังกันอยู่ลืมบ่ <laughs> ก็เอ่อแล้วก็ใครที่อยากรับชมเป็นวิดีโอก็กสามารถติดตามได้ทาง YouTube ของไทยรัฐพอดแคสต์ครับสำหรับตอนนี้ผมปับแชพัดอาชีวะระดับโลกครับและผมเต้นนะัทนนนนดรง,งสุเดินครับขลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ Star Sta f f เรื่องเล่าจากดวงดาว The Space TH